มิ้นท์ชลิดานะครับก็มาสวัสดีปีใหม่หลังไปพักผ่อนนะครับกับเพื่อนๆนะครับผมมาสวัสดีปีใหม่แฟนๆโต๊ะข่าวบันเทิงแล้วก็ทั้ง3ช่องของช่อง3เลยครับปีนี้มิ้นท์มีละครเรื่องหน่วยลับสลับเลิฟกับไม้วริษนะครับที่ตอนนี้ถ่ายทําได้เกินครึ่งแล้วแล้วก็เรียนปีสุดท้ายนะครับเดือนมีนาคมนี้ก็เตรียมฝึกงานด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศที่บริษัทของหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยด้วยนะครับยังถามน้องมิ้นท์ถึงทริปปีใหม่ครับผมซึ่งไปเที่ยวทะเลเมียนมามาน้องมิ้นท์ก็บอกว่าไปกันมา16คนมีทั้งครอบครัวคนใกล้ชิดในวงการรวมถึงหวานใจหนุ่มภูผาก็ไปด้วยเช่นกันนะครับไปทะเลหลายคนก็รอดูแฟชั่นชุดว่ายน้ําของมิ้นท์นะพี่ถามมาพี่ถามแล้วเขาตอบว่าไงครับสุดท้ายเนี่ยค่ะตามภาพเลยก็มีรูปน้องมิ้นท์ใส่ชุดว่ายน้ําแต่ว่าเป็นเรียบร้อยมิดชิดนะค่ะถามน้องมิ้นท์ว่าเกรงใจใครหรือเปล่าน้องมิ้นท์ก็บอกว่าเกรงใจผู้ชายที่ไปด้วยโอ้โหคุณพ่อไปด้วยแหละแต่ว่าถ้าพ่อไม่ว่าแล้วก็ตีเนียนไปต่อไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากใครใช่ไหมคะนอกจากคุณพ่อไม่ค่ะไม่ค่ะมีอยู่2ชุดเองใส่อยู่2ชุดนอกนั้นก็เป็นชุดดำน้ำเต็มที่แล้วค่ะเกรงใจผู้ชายที่ไปด้วยก็คือคุณพ่ออ๋อเหรอไม่ใช่ภูผานะอ๋ออาจจะทั้งคู่ค่ะ